สวัสดีเพื่อนๆชาวออนไลน์สเตชันทุกคนครับกลับมาพบกับผมชมพูเช่นเดิมกับออนไลน์สเตชันสกู๊ปฮะสำหรับวันนี้ครับหลายคนก็คงทราบกันดีแล้วนะครับว่าเกมการ์ดจาก Riot Games อย่าง Legends of Runeterra ก็เพิ่งจะมีอัปเดตใหญ่เข้ามาฮะซึ่งหลายคนอาจจะได้เห็นคลิปเปิดตัวของเหล่าแชมเปี้ยนใหม่กันไปแล้วแต่อาจจะกำลังลังเลอยู่ครับว่าจะลองแชมเปี้ยนตัวไหนดีวันนี้ครับทีมงานออนไลน์สเตชันของเราครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปทดสอบแพทใหม่นี้ในเซิร์ฟเวอร์เทสกันมาเพื่อนำมาเป็นแนวทางและเป็นประในการเล่นมาฝากทุกคนนั่นเองครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่าแชมเปี้ยนใหม่ทั้ง3ตัวที่มีการอัปเดตเข้ามานั้นนะครับผมได้แก่ไอริเลียจาก Legion Ionia ตามมาด้วย Malphite จาก Targon และ Cillian จาก Legion Shurima นั่นเองครับซึ่งนอกเหนือจากแชมเปี้ยนทั้ง3ตัวนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าก็ยังมีการ์ดใหม่ใบอื่นๆและคีย์เวิร์ดใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยและทั้ง3แชมเปี้ยนนี้นะครับผมจะเป็นอย่างไรน่าเล่นแค่ไหนมาดูกันดีกว่าครับเริ่มกันที่หญิงสาว1เดียวของเราในแพทใหม่นี้อย่างไอริเลียครับซึ่งเธอมาพร้อมกับคีย์เวิร์ดใหม่อย่างระบำดาบโดยจะเป็นการปล่อยดาบออกไปโจมตีฟรีในเทิร์นโจมตีของเรานะครับหรือในอีกความหมายก็คือจะไม่นับว่าเป็นการเสียแอตแทคโทเค็นนั่นเองจากการที่ได้ลองมาก็พบว่าตัวเธอนั้นเนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วก็เล่นสนุกพอสมควรครับโดยทุกครั้งที่ผู้เล่นวางเธอลงสนามหรือว่าเข้าเทิร์นของเราครับเธอจะเสกการ์ด Flawless Duet ออกมาโดยการ์ดใบนี้จะเป็นการเรียกเบลดหรือว่าคมดาบออกมาโจมตีได้ครับซึ่งคมดาบที่เรียกออกมานั้นนะครับผมจะถูกนับว่าเป็นการ์ดพันธมิตรของเราด้วยนั่นหมายความว่านอกเหนือจากการใช้การ์ดใบอื่นโจมตีแล้วครับการที่ผู้เล่นใช้ Blade Dance ไม่ว่าจะจากการ์ดใบไหนก็ตามครับจะช่วยให้ไอริเลียเนี่ยสามารถอัพเลเวลได้ทั้งนั้นเลยและเมื่อเธอเลเวลอัพเรียบร้อยฮะทุกครั้งที่เข้าเทิร์นโจมตีของเราเธอก็จะเสกการ์ด Blade Search ที่สามารถสลับตำแหน่งของเธอกับการ์ดใบอื่นฝั่งเราได้แบบฟรีๆเรียกได้ว่าพริ้วจัดเลยครับสำหรับไอริเลียและถ้าหากถามว่าจะจับเธอไปคู่กับใครครับจากการที่ได้ทดลองมาครับก็ต้องขอบอกว่ามิดฟอร์จูนเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการคอมโบครับเพราะคุณแม่ทั้งสองนี้ฮะสามารถเลเวลอัพคู่กันได้แถมคอมโบของ Blade Dance รวมไปถึง Love Tap ของมิดฟอร์จูนเนี่ยโหดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับแนะนำให้ลองจริงๆครับสำหรับไอริเลียและมิดฟอร์จูนต่อกันที่ยักษ์ใหญ่ใจหินอย่างมาลไฟครับซึ่งแน่นอนว่าภายในเกมโมบ้าเนี่ยดูดุดันขนาดไหนในเกมการ์ดนี้เองก็ไม่แพ้กันครับด้วยพลังชีวิตที่มากถึง10หน่วยแถมยังมีคุณสมบัติอย่างทัฟตามมาอีกทำให้พี่แกนะครับโคตรจะถึกเลยและเมื่อเลเวลอัพได้นอกจากพลังชีวิตที่มากถึง11หน่วยแล้วฮะเมื่อเข้าเทิร์นโจมตีของเราพี่แกจะเสกการ์ด Unstoppable Force ออกมาซึ่งเป็นสกิลอัลติเมทในเกมโมบ้านั่นเองนะครับโดยการ์ดใบนี้ครับจะทำการสตันศัตรูทุกตัวครับถึงแม้ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดประเภทสโลก็ตามแต่ด้วยค่ารายเพียงแค่2ครับและสามารถเสกได้เรื่อยๆแบบนี้ก็นับว่าค่อนข้างป่วนศัตรูพอสมควรและการจะทำให้เมาไฟเลเวลอัพได้นั้นครับผู้เล่นจะต้องทำการเล่นการ์ดแลนด์มาร์คให้ครบตามกำหนดซึ่งมันก็จะเข้าล็อกกับการ์ดแชมเปี้ยนใบสุดท้ายอย่างซิลเลียนพอดีครับสำหรับซิลเลียนนะครับเป็นแชมเปี้ยนที่อาจจะเล่นยากสักนิดนะครับจากบรรดาการ์ดแชมเปี้ยนใหม่ทั้งหมดที่ออกมาถึงแม้ว่าจะมีคีย์เวิร์ดพรีดิกที่ทำให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเรียงการ์ดได้ก็ตามอยู่ครับเนื่องจากเมื่อผู้เล่นครับลงพอเท่ากันเวลานี้ในสนามเฮียแกครับก็จะเสกการ์ดไทม์บอมหรือว่าระเบิดเวลาเข้าเด็กไป4ใบซึ่งการระเบิดเวลานี้ครับจะเป็นการ์ดประเภทแลนด์มาร์คที่ทำให้มาไฟเนี่ยสามารถอัพเลเวลได้ด้วยครับซึ่งการระเบิดเวลานี้ฮะเมื่อเราลงสนามมันก็จะได้จั่วและก็เร่งเวลาไทม์บอมใบอื่นในสนามดังนั้นครับปัญหาของผู้เล่นก็คือจะต้องมานั่งเซตบอร์ดให้แข็งพอในช่วงต้นเกมและอาจจะต้องดองระเบิดเวลาสักใบในมือนะครับผมเพื่อให้คอมโบมันติดต่อเนื่องครับนอกเหนือจากนี้ครับถ้าตราบใดที่ซิเลียนไม่ตายไปซะก่อนการที่ผู้เล่นใช้การ์ดแลนด์มาร์คอย่างไทม์บอมก็จะทำให้ซิเลียนเนี่ยเลเวลอัพด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นครับณตอนนี้การจับคู่ระหว่างมาลไฟและซิเลียนจึงดูค่อนข้างเป็นไปได้พอสมควรฮะเพราะว่าได้ประโยชน์จากการใช้การ์ดไทม์บอมหรือว่าระเบิดเวลากับทั้งคู่ในการเลเวลอัพนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพทช์ใหม่ของเกมการ์ดในจักรวาล LOL อย่าง Legends of Runeterra ก็หวังว่าข้อมูลของเราในวันนี้ครับจะเป็นประโยชน์ในการเล่นกับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะหรือถ้าหากใครมีเด็กเด็ดๆเจ๋งๆมาแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้านล่างได้เลยฮะแล้วพบกับผมและออนไลน์สเตชันสกู๊ปได้ใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึง Subscribe และกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดข้อมูลและข่าวสารดีๆแบบนี้ครับวันนี้ผมชมพูขอตัวลาไปก่อนแล้วฮะสวัสดีครับ